ก็ขอเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านในช่วงส่งท้ายปีเก่า2565ถึงปีใหม่2566วันเวลาเป็นเพียงสมมุติอย่างหนึ่งปีใหม่ปีเก่าก็แค่สมมุติอย่างหนึ่งแค่นั้นเองไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากไปกว่านั้นแต่สิ่งที่จะต้องมากไปกว่านั้นก็คือระดับของสติปัญญาของเรานี่แหละนักภาวนาที่ได้ภาวนามาต่อเนื่องยาวนานผ่านมาปีแล้วปีเล่าเนี่ยจะเห็นได้เองว่าเรามีพัฒนาการทางปัญญามีพัฒนาการทางจิตของเรานี่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมีความสุขกับการดำรงอยู่ได้มากขึ้นหาความสุขจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเล็กๆน้อยๆทั้งหลายได้มากขึ้นลดความคาดหวังของตัวเองลงลดการคอยจับผิดหรือคอยตัดสินคนอื่นคอยให้ค่าอะไรกับเรื่องราวรอบตัวเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆมันจะทำให้เราจิตเรารู้สึกเบาสบายมากขึ้นอันนี้เป็นรางวัลที่เราจะให้กับตัวเองในช่วงปีใหม่นี้เพราะฉะนั้นก็ขออำนวยพรให้ปีใหม่นี้เป็นสิ่งที่จะเพิ่มสิ่งใหม่ๆกับชีวิตของคุณนะฮะไม่มีศีลรักษาศีลเพิ่มขึ้นไม่มีสมาธิฝึกฝนตัวเองจนกระทั่งจิตตั้งมั่นมากขึ้นมีปัญญาเรียนรู้สิ่งที่กำลังปรากฏขึ้นในปัจจุบันขณะให้มากขึ้นนะศีลสมาธิปัญญานี่แหละที่จะเป็นเครื่องมือที่จะพัฒนาความสุขความเจริญให้กับชีวิตของเราขอเจริญพร